นะครับท่านผู้ชมครับก็นี่เป็นสิ่งละพันอะไรน้อยนะครับที่เราไม่สามารถเจาะลึกลงไปได้ว่าขายแล้วตกตัวเท่าไหร่ขายอะไรบ้างแล้วได้กำไรเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้นะครับแล้วมาศึกษากันแล้วกันนะครับโอ้โหสุดยอดเป็นไงสวยไหมครับนี่ขุดฮะแก่งกระจานหรือเปล่าหรือเขื่อนหรือเขื่อนลำพะเพิงไม่ใช่แก่งกระจานหรือเขื่อนลำพะเพิงนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหบรรยากาศของ505ฟาร์มครับพี่น้องเอ้ยที่อื่นที่เขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นสูงเนินเป็นแหล่งที่แห้งแล้งไม่มีน้ำดินไม่ชุ่มฉ่ำแต่505โภคภัณฑ์หรือว่า505ฟาร์มของเราดูดิมันจะเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่ไพศาลมากไม่ใช่มีแค่นี้นะครับที่ขุดเอาเก็บน้ำไว้ใช้งานเนี่ยไม่ใช่นะยังมีมากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับภาพแต่ท่านจะเห็นว่าไอเดียและความคิดแนวคิดท่านน่ะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับนี่น้ำฝนทั้งนั้นน้ำฝนปีนั้นโชคดีขุดปุ๊บ4ปีขุดเสร็จปรากฏว่าฝนเทลงมาอย่างแรงตอนที่มันลึกเหมือนน้ำตกเลยนะโอ้โหมันไหลลงแล้วปีนั้นมันสวรรค์ที่หลวงพ่อบอกว่าเทวดาช่วยเต็มบ่อคิดดูว่าบ่อนี้จะไปสูบน้ำเนี่ยหมดน้ำมันสักกี่ล้านถึงจะเต็มขนาดนี้ใช่ไหมก็เทวดาให้ไงพอขุดเสร็จฝนตกลงมาแบบเต็มเลยปีเดียวนี่มันแห้งไหมพระแม่มันมีส่วนลดลงไปบ้างไหมก็เราใช้อยู่ฝนมันตกมันก็ลงมาพัดใจที่นานแล้วไม่เคยเห็นไหมบางท่านเนื่องจากว่าอยากจะปรารถนาที่จะให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าพิสูจน์ได้ว่าอันนี้คือแผ่นดินทองของประเทศไทยอันนี้คือสุวรรณภูมิจริงโดยเฉพาะพระองค์ท่านในหลวงของท่านรัชกาลที่9ที่ท่านได้ให้แนวคิดไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงในจริงๆเนี่ยพระองค์ท่านต้องการให้รู้ว่าให้ทำพึ่งตัวเองให้มากอย่าไปพึ่งคนอื่นนั่นคือการได้ขุดน้ำขุดบ่อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำผิวดินเขาเรียกน้ำฝนกับเอาน้ำใต้ดินมาใช้เนี่ยน้ำใต้ดินมาใช้เนี่ยมันคือเหมือนเราเขาเรียกว่าเอาสมบัติของพ่อแม่มาขายมาใช้แต่ถ้าเราทำอย่างนี้เราอาศัยน้ำฝนมันตกมาปีนี้ใช้ไปพ่องเดี๋ยวก็ตกมาให้ใหม่คือเราเก็บทุกเม็ดน้ำฝนเก็บทุกปีอันนี้ขุดมากิโลกว่านี้น้ำอยู่ในนี้ประมาณ2ล้านกว่าคิวน้ำเราใช้จริงๆมันแค่ไม่เกิน 300,000 คิวเลยต้องพอครับแค่นี้เราขนาดเราโรงงานเราใช้น้ำเยอะมากแต่เราพอค่ะเราพึ่งตัวเองได้แล้วมันเป็น2ล้านคิวใช้ไปแค่ 400,000 เดือนละล้านยังไม่พอเลยเขาเรียกว่าฝนตกน้ำไม่ท่วมแป๊บมันเสียน้ำไม่ท่วมครับวัวร้องกันก็มีน้ำใช้ฝนน้ำใส่เรามีรถน้ำเองเป็นน้ำฝนแรกเนี่ยฝนไม่ทันให้วัวถ้าหากว่าเป็นคนอื่นเราก็ไม่กล้าที่จะมาอธิบายให้ฟังทุกอย่างแต่สำหรับน้ำฝนแรกเป็นคนที่สนใจให้รู้น้ำประปาแล้วเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามสูงเนินยังไปซื้อรถน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน้ำฝนแรกเนี่ยเป็นแบบอย่างยังไม่พอเลยมันการแสดงตลกหรืออะไรเนี่ยเขาแค่ต้องการให้ทำให้คนปลาปลาที่นี่หนึ่งหัวเราะเท่านั้นแต่เนื้อแท้ของเขาเนี่ยคือคนรักชาติซึ่งหาที่เปรียบยากทีเราก็ต้องไปสูบน้ำลำตะคองอ่ะมาใช้แต่ผมเรียกไม่มีอะไรผิดบังนะตัวแรกขอให้ตายเชิญขยับอ้าวไปโอ้โหครับที่สุดของคำพูดครับระหว่างป้าบิชานะครับภัยรำนะครับให้กับทั่วแล้วแบบที่มันไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งครับคือเราก็จะเอาเบี้ยมะเขือเบี้ยพริกเนี่ยมาปลูก
เบี้ยมะเขือหรือพวกพริกนะมาปลูกเม็ดฮะเพราะกลัวไม้พวกนี้จะโตเราก็ลดได้ทั้งอันนี้ด้วยได้ทั้งมะพร้าวด้วยครับพืชรบลุกด้วยฮะเพราะความยาวมันขนาดนี้มันก็เลยเป็นทางบอลเราก็จะพอเลี้ยงกับยังไงในโรงงานเรายังไงก็ประมาณแบ่งเบาภาระในการซื้อผักเขาได้ประมาณ 70% ได้ครับฮะเพราะเราก็มีผักมีดอกแคมีมีผักกระถินมีผักบุ้งมีตำลึงมีสารพัดมีมะเขือมีอะไรอยู่ในโรงงานมะเขือที่ชิปก็เหลืออย่างนี้พริกมีอะไรอย่างนี้นะคะครับผมก็ได้น้ำก็ไม่ต้องซื้อนี่แหละครับที่ได้กล้วยด้วยได้มะที่ร้านข้าวแกงเนี่ยครับทุกอย่างนะครับเอาจากนี่ทั้งหมดแล้วครับร้านข้าวแกงไม่ว่าพืชผักผลไม้นี่นะครับเกิดจากตรงนี้แหละถ่ายให้เห็นภาพได้ป่ะเอาขยับอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะมืดแล้ววันนี้เดี๋ยวพอหลังจากเสร็จนี้มืดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปปักซอยแล้วกินตุ๊ลาบเป็ดอร่อยมากค่ะคืออย่างงี้ไปรบกวนไปตามทางไม่ใช่ไปตามทางเนี่ยมันก็ต้องไปกินมันถ้าเราไม่กินถ้าถามว่าไปรบกวนขนาดนี้ก็รบกวนอยู่แล้วปากซอยเอาโอเคไปแล้วมึงจะพูดทำไมเนี่ยแหมหยอกเย้าไม่รู้เรื่อง